สิกขาบทที่9ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้สาปแช่งตนหรือผู้อื่นด้วยนรกหรือพรหมจรรย์ณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารภใครตอบทรงปรารภภิกษุณีจันดะกาลีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีจันดะกาลีสาปแช่งตนเองบ้างผู้อื่นบ้างด้วยนรกบ้างด้วยพรหมจรรย์บ้างในสิกขาบทที่9นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ6สมุฏฐานเกิดด้วยสมุฏฐาน3สมุฏฐานละ